นี่มีกำลังสามนะตัวท้ายสี่อยู่กำลังสามดึงตัวร่วมนะตรงนี้มีสองให้กำลังสองบวกหนึ่งกำลังสามตอนนี้มีกำลังสี่เพราะนั้นดึงสองเอ็กซ์กำลังสองบวกหนึ่งกำลังสามดึงตรงกำลังสามออกมาตรงนี้มีกำลังสองนี่กำลังสามดึงสี่ลบสามเอ็กซ์กำลังสองออกมานะครับดึงแล้วดึงแล้วตรงนี้เป็นลบเก้าเหลืออะไรบ้างตรงนี้เป็นลบเก้าตรงนี้ลบเก้าดึงกำลังสามออกไปเหลือสองเอ็กซ์กำลังสองบวกหนึ่งตรงนี้ดึงกำลังสองหมดสามสามเป็นเก้าตัวนี้ดึงกำลังสามออกมาเหลือกำลังหนึ่งบวกด้วยเราดึงสี่ลบสามเอ็กซ์กำลังสองออกมาตัวนี้จะเหลือสี่ลบสามเอ็กซ์ดึงกำลังสามตัวนี้ไปหมดแล้วเหลือสิบหกเอ็กซ์เหลือสิบหกเอ็กซ์จัดรูปใหม่ให้สมฐานะหน่อยสองเอ็กซ์บวกหนึ่งกำลังสามวงเล็บโอ้ลบนะฮะลบ48 x กำลัง2กับลบ18 x กำลัง2เป็น5เป็น66ลบ66 x กำลัง2บวก64 x ลบ9ถือว่าสวยงามที่สุดเท่าที่ทำได้แล้วลองดูที่ท่าที่ผลหาร 3x บวก2หารด้วย 2x บวก1ให้ดิฟ2ครั้งดิฟผลหาร2ครั้งเอ้ยปวดหายเปิดหาโพยใหญ่เลยเว้ยปั๊บ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 เลยครับดิฟผลหารว่าไงล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างหารด้วยล่างกำลังสองล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างหารด้วยล่างกำลังสองเราจะต้องมองมันเป็นบนล่างให้ได้นะครับดิฟบนหารล่างเขียนตัวย่อนะดิฟบนหารล่างดิฟบนหารล่างล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างหารด้วยล่างกำลังสองล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างหารด้วยล่างกำลังสองอัดดิฟเข้าไปล่างล่างดิฟบนลบบนวงเล็บใส่หน่อยนะครับเครื่องหมายจะได้ไม่เพี้ยนดิฟล่างหารด้วยล่างกำลังสองวางไปตามสูตรมันก่อนเลยล่างดิบบนลบบนดิบล่างหารด้วยล่างกำลังสองขอบคุณจ้ะล่างดิบบนลบบนดิบล่างหารด้วยล่างกำลังสองตัวที่อยู่หน้าดิบจบแล้วนะเหลือแต่ตัวหลังดิบ
ตัวที่อยู่หน้าดิฟจบแล้ว y that ตัวอยู่หน้าดิฟ2 x บวก1นะครับดิฟเฉพาะตรงนี้นะครับดิฟ3 x ได้3ดิฟ2ได้0ลบดิฟ3 x บวก2ตัวหน้าดิฟไม่เกี่ยวดิฟเฉพาะหลังดิฟดิฟ2 x ได้2ดิฟ1ได้0หารด้วย 2x บวก1กำลัง2 2คูณเข้าเป็น 6x 6x หายนะครับอันนี้เป็น 6x บวก3ลบ 6x บวก3ลบลบ 6x บวกลบ4ข้างล่างข้างล่างเหมือนเดิมโอเคเหลือลบ1ส่วนด้วย 2x บวก1กำลัง2 0อะไรดิฟครั้งที่2นี่0 0ป่ะไม่0นะฮะพวกเราดูนะฮะผมไม่0อยู่แล้วเพราะผมใจเย็นตรงเนี้ยดูว่าถ้าเราเทคดิฟซ้ำครั้งที่2จุดนี้ที่ต้องระวังล่างดิฟบนคือลบ1ล่างดิฟบนล่างลบบนคือลบ1ดิฟล่าง 2x กำลัง2บวก1กำลัง2หารด้วยล่างกำลัง2กำลัง2ซ้อน2เป็น4นะทำเหมือนเดิมพอดิฟซ้ำก็ตอบมันตกผลหารเหมือนเดิมล่างดิฟบนลบบนดิฟล่างหารด้วยล่างกำลัง2แต่ตรงนี้เนี่ยดิฟ1เนี่ยดิฟลบ1เนี่ยมันเป็น0 0คูณอะไรที่0นะครับ0คูณอะไรที่0ก้อนนี้นะครับเป็น0ตรงนี้ยังอยู่มันจะเป็นลบชลบเป็นบวกนะครับเป็นบวกเอากำลังลงมาคูณด้านหน้า 2x บวก1กำลังลดลงเหลือ1ดิฟไส้ซ้ำดิฟไส้ซ้ำได้2หารด้วย 2x บวก1กำลัง4ตัดก็เหลือเป็น4ส่วนด้วย 2x บวก1กำลัง3เดี๋ยวการบ้านนะสัก50 60ข้อใครทำจะมีคู่นะครับใครทำจะมีคู่ใครไม่ทำมันจะขี้นะฮะ
น้อยไปไหมหกข้อเสียงเบาเบาไม่ทันแล้วเขียนแล้วเอาสัก50ดีมากคุณออกไปเอากับผมหลังห้องนะครับผมมีโจทย์อยู่ให้เพื่อนทำแค่นี้แหละx คูณกับ x ลบ1 x ลบ2 x ลบ3ไปเรื่อยไปถึง x ลบ100ดิฟเสร็จแล้วให้แทนค่า x เป็น100เข้าไปจะมีค่าเท่าไหร่เคยเรียนแล้วใช่ไหมจำได้การบ้านครับไปคิดครับไม่ได้ว่าคิดต้องออกเดี๋ยวนี้จะกลับบ้านได้อะไรนะในรอบศตวรรษนะครับนักเรียนตั้งใจเรียนมากเลยในรอบศตวรรษจะพอช่วง 2-3 วันแรกใช่ไหมยังไม่สนิทกันใช่ไหมถ้าสนิทกันเมื่อไหร่มึงเอ้ยขี้เข้ากับตาแตกโอเคครับเจอกันวันพฤหัสครับวันพฤหัสกับวันอาทิตย์นะเจอกันอ๋อพรุ่งนี้เนาะใช่พรุ่งนี้กรุณาอาบน้ำมาเรียนนะจ๊ะ Thank you.